เหตุการณ์จริงมันก็เป็นเหตุการณ์จริงนะครับผมคือพ่อตาแม่ยายเขาไปขายของที่ตลาดเป็นตลาดเวียนตามหมู่บ้านนะครับผมจันทร์อังคารพุธก็เวียนไปตามหมู่บ้านตามตำบลแล้วก็เวลามีผักที่มันเหลือจากสวนก็จะมาขายเขาก็จะมาวางแผงข้างหรือตามสถานที่นะถ้าไม่ได้ถ้าไกลหน่อยก็จะไม่มีโต๊ะไฟก็จะปูข้างๆก็ขายแล้วผักที่ขายเนี่ยมันราคาก็ประมาณ5บาทไม่มี10บาทเลยนะครับผมใช่ประมาณ5บาทใช่ครับแล้วจะมีอะไรที่มันเหลือที่บ้านสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยมันมีขนุนไว้ด้วยเราก็เอาขนุนไปมันมีกล้วยบ้างมีมะพร้าวบ้างที่อยู่ในสวนทั้งหมดครับก็เห็นใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเอ๊ะจริงหรือคอนเทนต์อะไรหรือละครเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าเวลาผมขึ้นไปเชียงใหม่มันก็ต้องมีการขนของเคลื่อนย้ายของจากบ้านไปที่ตลาดตั้งโต๊ะเก็บโต๊ะช่วงตั้งจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองถึงประมาณห้าโมงตั้งแล้วก็ไปช่วยหรือว่าเก็บบางวันแล้วก็ไปช่วยครับผมเวลาที่ขึ้นไปเชียงใหม่จะเป็นไม่ขายบ่อยถ้าเวลาได้ขึ้นไปก็จะมีไปบ้างมีไปช่วยบ้างแต่พอเป็นคุณจำได้ไหมครับจำได้จำได้จำได้เป็นดาราไม่บางคนก็ไม่คุ้นหน้านะครับผมเพราะว่าเขาลงมาจากข้างบนบนดอยอ่างบ้างมาจากที่อื่นบ้างแต่ดูหน้าตาเราน่าจะโดดเด่นที่สุดในตลาดผมก็ใส่หมวกคลุมไว้หน่อยครับตัวใช่ครับแล้วหลักจากที่คลิปมันแบบดังไปอะไรกับพี่กบฟีดแบ็กการขายของหรือว่าตลาดตรงนั้นมันคึกคืนขึ้นไหมเริ่มต้นเลยนะครับผมคนจะหนึ่งคือมาถามแล้วสองเพื่อนในวงการพี่ๆในวงการจะมาถามแล้วถามบ้างหยอกบ้างประชดบ้างทุกคนจะมาขำๆครับแล้วก็มีงานเข้าบ้างแต่จะมีงานเข้ามาแปลกๆนะครับบางคนก็จะไปเดินแฟชั่นไปโชว์ตัวโฆษณาไปร้องเพลงใช่ไหมผมจะมีการวิจัยแบบพวกเท่าน้ำพวกของแนวเกษตรให้มาช่วยงานผู้เกษตรก็จะโทรเข้ามาให้ไปช่วยงานไปทำวิจัยนะไปลงคลิปเป็นไวรัลนะว่าคุณแบบมาอยู่สมถะอะไรอย่างนี้แล้วคุณน่าจะมาแนวทางเกษตรก็เดี๋ยวคนทักหนึ่งนะคะก็รับแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมที่มันเป็นที่ทำมาจากออร์แกนิกผักที่เราไม่รู้จักใบที่เราไม่รู้จักผมยังจำชื่อไม่ได้เลยคือแบบใบอะไรเขาบอกว่าให้มันเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเพราะว่าเมืองไทยเรามันสมุนไพรเยอะก็จะมีกระเทียมมีหอมมีอะไรแต่ว่ามันมีผักบางตัวที่บอกว่ามันให้สรรพคุณดีแต่เรายังเข้าไม่ถึงซึ่งเราไม่เคยเอานำมาปรุงอาหารหรือว่าแต่เขาบอกว่าพบได้ในพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นครับก็จะมีงานเข้าแบบนี้พ่อตาก็รู้สึกว่าของที่ขายดีขึ้นแล้วก็ผักที่มาขายวันหลังๆเนี่ยก็จะจองหมดเร็วขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเราขายถูกแล้วก็ผักที่มันเหลือจากสวนก็พอขายถูกเสร็จปุ๊บบางเจ้าเขาจะมารับของเราไปแล้วไปขายต่อทีหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มรายได้ครอบครัวครับมีสั่งจากกรุงเทพไหมคะเวลาเรากลับมาแบบเอามาให้ด้วยมีครับแต่ว่าผมเกรงว่าคือที่สวนเนี่ยผักผลไม้เราเยอะนะครับผมคนอื่นจะแบบจะให้ผมสั่งตะไคร้เนี่ยส่งตะไคร้จากเชียงใหม่ไปที่อุดรธานีส่งอะไรอ่ะมีให้ส่งลิ้นจี่จากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์ซึ่งลิ้นจี่เขาไม่รับส่งอยู่แล้วเพราะว่าลิ้นจี่มันเสียเร็วถ้าไม่ส่งตามตู้เย็นอะไรมาถึงรถขนส่งที่เป็นห้องเย็นนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีลำไยผมก็จะมีลำไยส่งมาให้พี่ที่ผมนับถือคุณแม่ที่ผมรู้จักในวงการอะไรแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมก็จะมีมะม่วงช่วงมะม่วงกับลำไยมันจะติดกันหน่อยจะมีน้ำดอกไม้มียักษ์มันมีอะไรมาดูชีวิตมาทางนี้จริงๆพี่ฟออีกมุมนึงสนุกผมไปเห็นพี่ชาคิดแล้วเขาก็มีความสุขในทางนี้พอเราแบบมันไม่ได้สัมผัสคือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็เฮ้ยมันหลงรักอะไรแบบนี้จริงๆครับก็คือเรียกว่าแบบจริงๆคนชอบวิถีแบบนี้อยู่แล้วชอบแบบนี้อยู่แล้วครับมันขยายทำสวนอะไรของตัวเองจริงจังอยากลงอะโวคาโดโอ้ใช่ครับเพราะว่ามันระดับน้ำช่วงระดับน้ำทะเลตรงนั้นมันได้ด้วยอยู่ที่เชียงใหม่ผมอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับผมระดับน้ำทะเลตรงนั้นมันได้ด้วยแล้วก็
น่าจะลงอะโวคาโดครับเริ่มเมื่อไหร่ครับโปรเจกต์หรือว่าเริ่มไปแล้วเริ่มแล้วแต่ว่ามันยังไม่อายุมันยังไม่ได้อายุตัวยังไม่ได้ครับแสดงว่าไปที่ไปถึงบ้านปลายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับจริงๆเราวางแผนถึงว่าคือถึงบ้านปลายใช่มั้ยพอเราเกษียณหรือว่าพอเราเริ่มถึงว่าไปอยู่ตรงนั้นวางบทเพื่อไปปลูกต้นไม้จริงๆผมชอบเป็นทำสวนเป็นทำปศุสัตว์อะไรพวกนี้ครับก็จะมีเลี้ยงไก่อยากจะเลี้ยงควายสวยงามเหมือนคุณน้ำอยากจะมีทุเรียนเป็นของตัวเองเหมือนพี่ชักฤทธิ์อยากจะมีทุเรียนเหมือนของใครๆที่บอกว่าเราสามารถปลูกที่เหนือได้ด้วยนะเราจะลองบอกว่าลองให้เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยากจะมาลองหันมาดูทางนี้อยากมาลองทดลองการปลูกซึ่งผมก็ลองปลูกผักออร์แกนิกที่กรุงเทพอยู่เหมือนกันนะครับผมก็พอขายได้เป็นชุดแล้วก็มีคนแห่มาซื้อแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแค่ขนาดที่หรือว่าเราจะปล่อยทุกวันเอาไว้เป็นอาชีพอีกแต่ว่าจริงจังแล้วตอนนี้ก็พยายามทำให้เห็นว่าหนึ่งเลยคือถ้าเรามีพื้นที่พอที่จะทำให้มันแบบว่าไม่ทำให้พื้นที่ร่างเปล่าเนี่ยสามารถทำให้ก่อเกิดรายได้ได้เราสามารถทำให้ตรงเนี้ยให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีพื้นที่แค่นี้นะก็สามารถทำให้มีรายได้ได้มีกี่ไร่นะคะตอนนี้ยังไม่มีเลยครับเราต้องซื้อเพิ่มไหมหรือว่าอ๋อโซน่าจะมี10ไร่ครับแล้วต้องซื้อเพิ่มอีกไหมครับเพื่อจะขยายก็อยากจะซื้อเพิ่มเหมือนกันครับแต่ว่าพอไปเห็นแล้ววิธีการทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบคนที่วาดฝันไว้ว่าทุกอย่างเป็นวิธีพอเพียงอะไรที่บอกว่าเป็นสโลไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายเลยสโลไลฟ์หมายถึงการทำให้ช้าแต่ว่าการทำเกษตรเนี่ยคุณต้องตื่นตีห้านะไม่ได้สโลไลฟ์เลยนะต้องอยู่กับสวนเนี่ยถึงประมาณเที่ยงรดน้ำดูแลผักดูแลใส่ปุ๋ยดูพวกเลี้ยดูพวกแมลงแล้วตอนเย็นก็มารดน้ำใหม่มันไม่ใช่วิธีสโลไลฟ์แต่ว่ามันต้องเกิดจากความรักจริงต้นทุนก็สูงไหมครับการจัดการดูแลหรือว่าไม่เท่าไหร่มันเหนื่อยครับต้นทุนคือค่าแรงของเราเอาตัวแล้วก็แรงกายของเราลงไปดูแลนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้รับความใส่ใจหรือว่าทะนุถนอมเนี่ยผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเราก็จะดีขึ้นจัดแล้วอย่างเงี้ยเรามองไงบ้างครับไม่บอกว่าหลายคนมองว่าวงการเทินเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ยั่งยืนต้องมีอาชีพ1 2 3 4ใช่ถูกต้องนะครับหลายคนผมก็มองมาแล้วดูหลายๆคนเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างนะครับผมคนนั้นก็ไปขายแบบนี้คนนี้ก็ไปขายแบบนี้มันก็ต้องหาลู่ทางเพราะว่าวงการเนี่ยมันก็อย่างที่รู้กันนะครับผมใครก็ไม่ได้ปรับอยู่ยั่งยืนยงนะครับผมอาจจะมีบ้างจริงอยู่แต่ว่ารายได้เนี่ยมันดีคนมองอื่นมองว่ารายได้มันดีแต่ทุกวันเนี้ยมันต้องแข่งขันกันสูง1แข่งขันกันสูง2ก็คือรายได้ที่เราต้องมาเจียดใช้แต่ละในช่วงเดือนเรามีภาระอะไรบ้างที่จะต้องดูแล้วก็งานที่เราจะต้องบริหารเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเดือนนี้เราต้องมีละครเราสั่งไม่ได้มันอยู่ที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นจะให้ความเมตตาเป็นตัวเราด้วยเราจะมีพนักงานการหรือว่าในการแสดงในการดูแลรับผิดชอบมีระเบียบวินัยยังไงนะครับแสดงว่าอาชีพเดียวไม่รอดแล้วตอนนี้มันพูดไม่ได้อะครับเพราะว่าผมก็หลักๆเลยก็มารายได้หลักคือมาจากการเล่นละครใช่แล้วสำหรับเราเองเราคิดว่ามันจะยังยืนยงมากแค่ไหนเพราะว่าทั้งปีก็เห็นหน้าเรานะเราก็ไม่จมไม่หายก็มีตลอดครับสำหรับตัวผมเองครับก็จะยึดตัวนี้ครับทำให้คุณผู้ชมเห็นหน้าเราตลอดเวลาจะทำอะไรมันจะมีโอกาสหรือว่าภาษีมากกว่าคนอื่นเวลาจะขายของหรือจะพรีเซนต์อะไรมันจะมีโอกาสหรือว่าภาษีมากกว่าคนอื่นครับจะมีน้องยังยังเลยครับผมพยายามอยู่ครับพยายามแบบซ้าย7ขวา5ล่าง2โยกขึ้น1ไม่ถึงอันนี้คืออะไรครับไม่คืออะไรออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อนมีกิจกรรมนะครับผมจริงเหรอจริงฮะจริงฮะคือถ้าอยากได้ผู้ชายเนี่ยจะเป็นซ้าย7ขวา5ลง2ขึ้น1อันนี้คืออธิบายไอ้7 1อ่ะมันคืออะไรนี่7นี่5ลง2ขึ้น1แล้วซ้ายที่ทําได้ด้วยอ่ะอย่างงี้ฮะคือว่าหรือว่าการที่เราออกตรงนี้ไปหมดแล้วมันก็เลยพอถึงเวลาจริงแล้วมันก็รู้สึกว่านอนดีกว่าเข้าใจกันอยู่ว่าแบบว่าซ้าย5มันแบบว่าทริคที่บอกว่าอยากได้ลูกชายลูกสาวอะไรประมาณนั้นเข้าใจ
ับผมแล้วถ้าลูกสาวครับลูกสาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกฝั่งนึงเอาไปฝั่งนึงบริหารร่างกายก่อนจะมีกิจกรรมอันนี้คือเราทำมานานแล้วหรือยังผมเพิ่งได้รับความรู้ใหม่นะครับเพิ่งเปิดโลกคือคุณมิกบรมวุฒิเขาเปิดตาเปิดโลกให้ผมเขาบอกเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเอ็กซ์เพิร์ทต้องทำแบบนี้นะเชื่อเขาไหมคะอะไรนะเชื่อเขาไหมจะกลับไปลองนะจะกลับไปลองตอนนี้ยังไม่ได้เจอแฟนนะจะลองจริงจริงมันกดดันไหมก่อนเผื่อถ้าติดมาผมจะเอาพวงมาลัยสามสีผ้าแถบผ้าแถบไปคล้องแล้วก็ผูกทั้งที่มิกที่เบนเลยฮะผมถ่ายทอดให้เราเองหรือเราไปขอคลิปลับจากเขาครับเขามาถ่ายทอดให้ผมเองครับผมเมื่อไหร่มึงจะมีสักทีไอ้โก้ถึงแม้พี่ทำไงจะมีกูบอกเคล็ดลับให้ต้องภายในปีนี้ไหมคะอะไรนะต้องมีภายในปีนี้ผมจะต้องมีให้เร็วที่สุดนะเราสอนเลยนะประจำเดือนมาวันแรกมึงนับหนึ่งเลยนะแล้วมึงไปเอาวันที่มีกิจกรรมวันที่12 14 16นะโอเคครับปุ๊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 บอ้าวพี่นั่นนาฬิกาไม่ช่วยนาฬิกาไม่เชื่อฮอร์โมนผู้หญิงไม่เหมือนกันมึงนับเลย12 14 16โอเคครับพี่ครับคือเราจดเลยเหรอเราจดเลยเหรออะไรฮะจดเลยครับผมจดเลยฮะจริงเหรอนี่คือจริงจังเลยนะจริงจังจดเลยฮะประจำเดือนนับ1 12 14 16จริงจริงถามจริงๆคือถ้าทฤษฎีมันแน่นขนาดนี้เรามีความกังวลไหมอ่ะก็แน่นกว่าตัวอย่างเข้ามา3รอบแล้วผมยังไม่มาไงมั่นใจในมั่นใจในปรมาจารย์ผมถ้าคือเธอทุนในตรงนี้ใช่ฮะถ้ามาพูดอะไรไปแน่นอนพูดอะไรแน่นอนพูดอะไรต้องขึ้นคอแล้วครับแต่มันแต่เราทั้งคู่คือไม่ได้กดดันหรือว่าไม่ได้แบบว่าหรือกังวลไหมว่ากังวลกังวลว่าอยากมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งรูปส่งรูปเด็กๆมาให้ดูทุกวันทุกวันทุกวันเออคนนี้น่ารักนะเด็กเราต้องมีแบบนี้นะเราต้องแต่งตัวนี้เออเรารู้สึกว่าพอเราเห็นรูปเด็กขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เอออยากจะมีบ้างถ้าในพาร์ททฤษฎีมันโอเคแล้วพาร์ทแพทย์ครับเราไปคุยกับหมอยังไงพาร์ทแพทย์ฝากไข่ครับแล้วก็ตรวจความแข็งแรงของไข่ของผู้หญิงเองแล้วก็ตรวจอสุจิของผมเองคือพอประทังแรงดีพอประทังไม่หยิกไม่ง่อยว่าวแรงได้เต็มที่ร้อยเมตรพันเมตรก็มาเลยครับผมไม่เชื่อผมอยู่ถ้าทีนี้ไม่ได้ก็ใครฉาดฉาดแพทย์ใช่พี่มีก็แนะนำว่าเออคุณอาหรือว่าญาติเขาเนี่ยเขาทำเป็นแพทย์อย่างนี้อยู่เขาทำด้านนี้อยู่แต่ถ้าอย่างสัตว์แพทย์นี่ค่ะพี่ก็ลองว่าเออต้องเมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าเกิดแบบธรรมชาติคือที่วางแผนค่ะว่ากี่ถ้าพ้นปีนี้ไปก็ต้องลงมือแล้วล่ะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสริมแรงดีไม่ใช่เรามีภาพไม่ใช่มีภาพประกอบมีภาพประกอบที่ไม่หญิง